มีโมเมนต์น่ารักน่ารักออกมาให้แฟนคลับได้เห็นกันอยู่เรื่อยๆสำหรับคู่ของนางเอกสาวนิชาณัฐนิชาดังวัฒนาวณิชกับหวานใจโตโน่ภาคินที่ล่าสุดเป็นวันคล้ายวันเกิดปีที่37ของฝ่ายชายงานนี้สาวนิชาก็ไม่พลาดที่จะยกเค้กไปเซอร์ไพรส์โดยเจ้าตัวได้ลงภาพและคลิปโมเมนต์ในวันเกิดของโตโน่ในอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมแคปชั่นสั้นๆแต่หวานเจี๊ยบระบุว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์37แล้วยังน่ารักอยู่เลยขอให้มีความพอดีในทุกๆเรื่องอย่างสบายใจเหมือนวันนี้นะมูโวโน29งานนี้ก็มีเพื่อนๆในวงการรวมไปถึงแฟนคลับเข้ามากดไลค์และร่วมอวยพรวันเกิดให้พระเอกหนุ่มอย่างมากมาย